สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมานอนชาแนลนะครับวันนี้นะครับมีพัสดุเข้ามานะครับก็แต่กล่องนี้จะเหมือนจะไม่ใช่รถมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวลองมาแกะกันดูนะครับผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าสั่งอะไรไปเนาะอ่ะเดี๋ยวมาแกะพัสดุดูกันดีกว่านะครับผมผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ากล่องนี้มันคืออะไรนะครับจำไม่ได้เหมือนกันเนาะชิปโอ้มันคือแพ็คกันกระแทกนะครับของ Hot Wheels เห็นไหมแล้วก็มีอะไรอีกในนี้โอ้ล้ออลูมิเนียมนะครับเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆครับนี่นะครับก็คือล้ออลูมิเนียมนะครับของ Custom Alloy 1:64 นะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นล้ออลูมิเนียมสีทองนะครับยางจริงเนาะนะครับชุดละ200บาทนะครับได้เป็นแกนพวกแกนเสียบมาด้วยนะสวยๆนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งเป็นลายดาวนะครับ5ก้านนะครับก็ลายคล้ายๆเจ้า Ferrari F40 นะครับคันนี้แต่คันนี้เป็นสีเงินอลูมิเนียมเหมือนกันยางจริงนะครับก็มีตังสั่งมาได้แค่2ชุดนะครับก็ระหว่างรอพี่ฟอร์ดเนาะทำล้อชุดใหม่ออกมานะครับก็สั่งล้ออลูมิเนียมมาลองเล่นดูบ้างเนาะแต่ยังไม่รู้นะครับว่าจะเอาไว้เปลี่ยนคันไหนส่วนเจ้าตัวนี้นะครับก็คือแพ็คกันกระแทกเอาไว้ใส่รถของ Hot Wheels เนาะตัวหายากๆนะครับเก็บไว้กันแพ็คยับอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวลองใส่ดูอย่างเจ้าเนี่ยครับ Ferrari F355 เนาะคันเนี้ยนะครับ Challenger มันไม่มีผลิตแล้วนะครับเราก็จะเก็บใส่พวกแพ็คกันกระแทกแบบนี้นะครับเพื่อที่มันจะได้ไม่ยับเนาะนั่นแหละยับตรงใสเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ปิดแพ็คกลับเข้าไปประมาณนี้นะครับก็จะได้รถ Hot Wheels นะครับอยู่ในแพ็คกันกระแทกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะหรือว่าจะเป็นเจ้าช้างนะครับนี่ครับช้างส้มดัสสัน620นะครับสีส้มคันนี้ก็ใส่เข้าไปนะครับในแพ็คกันกระแทกน้องแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดแบบนี้นะครับก็ช้างส้มนะครับก็เข้าไปอยู่ในแพ็คกันกระแทกเป็นที่เรียบร้อยงามๆแบบนี้เลยนะครับนะครับไม่ต้องกลัวแพ็คหักแพ็คงอนะครับแข็งแรงมากเนาะนะครับผมคลิปนี้ก็มาแกะพัสดุให้เพื่อนๆดูกันเฉยๆไม่มีอะไรนะครับก็ได้ล้อมา2ชุดนะครับแล้วก็ได้แพ็คกันกระแทกมา3อันนะครับก็เอาไว้คลิปหน้านะครับจะมารีวิวรถอะไรหรือจะมารีวิวของเล่นชิ้นไหนก็รอติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ